เฉียวหุยเรื่องของฉันแกน่าจะรู้ดีอยู่แล้วแกคิดว่าฉันควรโทรสายนี้ดีไหมฮะใครล่ะเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับร้านน้ำหวานจินจือเหรอโอ้ยก็แค่เรื่องเข้าใจผิดแค่เข้าใจผิดไม่เป็นอะไรหรอกนะมันผ่านไปแล้วนะนะฮะคนสวยอย่าทำแบบนี้เลยผมขายของไม่ได้นะก็บอกแล้วจะไปขอโทษนี่ยังไม่พออีกเหรอคุณจะขอโทษอะไรฮะใครหาเรื่องก็ให้คนนั้นมาขอโทษคุณน่ะไปเรียกคนที่ชื่อหนีชิวอะไรนั่นกับพวกเรียกกลับมาพวกนั้นไม่ใช่คนในพื้นที่แค่เพื่อนฝูงที่มาเที่ยวหากันฉันไม่สนนี่ผมโทรไปหาหูโยอีแล้วนะเจ้าตัวก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยเล่าฉันจะบอกคุณให้นะสถานการณ์ของเราก็คล้ายๆกันคุณต้องการปกป้องเพื่อนคุณฉันก็ต้องการปกป้องเพื่อนฉันถ้าทำแบบนี้ก็คงต้องแจ้งตำรวจแล้วก็ไปแจ้งสิเฮ้ยโอ้คนสวยได้โปรดเถิดนะขอร้องลาดนะเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วนะนี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยคุณคือหูโยอีใช่เปล่าครับอืมคุณเรียกเสียหูก็พอแล้วคุณคือจินจือใช่ไหมใช่ผมคือจินจืออาจารย์หูอาจารย์หูมานี่ก่อนคือว่าเดิมทีผมก็คิดว่า 2-3 วันนี้จะไปขอโทษคุณอยู่นะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะให้ผมไปตามเพื่อนผมมาให้ได้เลยพวกเขาไม่ใช่คนที่นี่แค่แวะมาเที่ยวเฉยๆคือว่าตั๋วเครื่องบินมันแพง3คนไปกลับก็ไม่ไหวหรอกนะพวกนั้นทำงานก็ได้เงินไม่มากถ้าคุณโอเคผมจะโทรให้พวกเขามาขอโทษคุณเลยเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องหรอกครับมันก็เป็นแค่เรื่องที่เข้าใจผิดกันใช่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเนาะอาจารย์โมโหเจ๊โมโหผู้หญิงคนนี้อยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วหลายวันเลยเหรอใช่เรื่องมาบอกแบบนี้ชาวบ้านเขารู้กันไปทั่วเลยผมเนี่ยขายหน้าหมดแล้วธุรกิจเล็กๆมันทนรับไม่ได้หรอกนะคือว่าพี่ชายเรื่องนี้ผมไม่รู้จริงๆนะคือว่าขอโทษด้วยนะไม่ครับเป็นผมตั้งหากที่ต้องขอโทษคุณนะผมผิดเองนี่พี่ผมนึกว่าพี่จะออกมาเที่ยวซะอีกไม่ได้ดั่งใจเจ๊เลยเรื่องแค่นี้ไม่เห็นจำเป็นเลยน่าอาจจะตายคุณมองตั้งเยอะมองก็มองสิยังไงเขาก็ไม่อายอยู่แล้วนี่พี่เอางี้นะเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวที่ร้านเก๋อซางฮัวดีไหมไปกินข้าวกันเถอะไปฉันให้เวลาคุณอีก2วันไม่มี2วันอะไรแล้วล่ะไม่มีแล้วไม่มาแล้วครับขอให้ขายดีๆนะขายไปเถอะไม่มีเรื่องเลยมาระวังพื้นนะ2วันไปได้แล้วนะบ๊ายบายเห็นแล้วเกิดประเด็นแน่สุดมาสุขห่วงให้ดูได้แล้วไปกันเถอะไหนนั่งข้างหลังได้ครับกินข้าวแต่ก็ยังโมโหอารมณ์ไม่ดีมองฉันทำไมพี่ลองกินอันนี้สิอันนี้อร่อยเป็นเมนูเด็ดของร้านเลยลองชิมดูนะนายมีอะไรก็พูดมาตรงๆคือว่าเรามาหารือกันหน่อยนะไม่เอาเรื่องแล้วได้ไหมที่จริงเป็นแบบนี้ในใจผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยพวกเขาไปเมืองอื่นแล้วจะเรียกกลับมาก็คงเป็นไปไม่ได้มีคำคมว่าละเว้นคนอื่นก็คือการละเว้นตัวเองในใจนายคงคิดว่าฉันยุ่งไม่เข้าเรื่องใช่ไหมไม่เลยผมไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวไม่มีผมแค่รู้สึกว่ามีอะไรกวนใจนิดหน่อยนะมันดูจะเกินไปนิดนึง
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ไหมอีกอย่างพวกเรารู้จักกันยังไม่นานเป็นแค่เพื่อนในเรือนพักเดียวกันพี่ดีกับผมแบบนี้ผมรู้สึกว่ารับไม่ไหวครับฉันเข้าใจความคิดของนายนะแต่นายไม่อยากลองดูเหรอ ลองอะไรเหรอความรู้สึกที่ถูกให้เกียรติไงถูกให้เกียรติเหรอคิดอะไรนี่ผมจะบอกให้นะตั้งแต่เล่นดนตรีมาเนี่ยผมก็โยนทิ้งศักดิ์ศรีไปหมดแล้วล่ะผมอาศัยความน่าทนถึงเดินมาถึงทุกวันนี้ได้คนอื่นตีผมนิดด่าผมหน่อยแล้วมาคิดมากเนี่ยผมคงเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้ว จะบอกให้นะ